เมื่อเราล้างเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้เราก็ไปโหลดไฟล์โปรแกรมนะครับก็ไฟล์โปรแกรมอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างของคลิปนะครับหรือว่าอยู่ตรงช่องรายละเอียดของคลิปนะครับจะมีทั้งหมด3โปรแกรมให้เราโหลดนะครับก็มี King Install นะครับมี Custream แล้วตัว TV นะครับมี3ตัวเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับนี่ตรงนี้ไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วก็จะไปที่ดาวน์โหลดนี่จะมี3อันนี้นะครับก่อนที่เราทำนี้ครับให้เรามาตรงนี้ก่อนครับไปที่ตั้งค่าช้าๆนะครับไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปเปิดเป็นโหมดพัฒนาก่อนนะครับโดยวิธีการเปิดโหมดพัฒนาทำดังนี้นะครับลงมาข้างล่างสุดครับลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับที่ตั้งค่าแล้วจะเจอคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้มาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับข้อมูลซอฟต์แวร์เสร็จแล้วนะครับเขียนตรงหมายเลขรุ่นไหมครับนี่ครับตรงหมายเลขรุ่นเนี่ยให้เรากดทัดไปหลายๆทีครับจนมันจะขึ้นว่าเปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาแล้วเห็นไหมครับกดไปทีก็ได้ครับมันก็จะบอกว่ากดไปได้แล้วนะตันแล้วนะครับคราวนี้ให้เราแบ็กกลับมาครับให้เราแบ็กกลับมาเราจะเจอข้างล่างครับเขียนว่าทางเลือกผู้พัฒนานะครับให้เรากดไปเลยครับทางเลือกผู้พัฒนาพอเข้ามาแล้วเนี่ยตัวทางเลือกผู้พัฒนานะครับก็จะเป็นการปลดล็อกความสามารถของเครื่องนะครับที่เครื่องเขาไม่ได้ตั้งไว้ให้เราใช้ปกตินะครับโอเคคราวนี้ให้เราแบ็กกลับครับแบ็กกลับนะครับไปที่ไฟล์ที่เราโหลดมานะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราลงโปรแกรมนี้ก่อนครับ King Install นะครับอันนี้ครับ King Install นะครับกดลงครับพอกดลงแล้วกดคำว่าการตั้งค่าแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้เครื่องแบบผมนะครับก็ Samsung A11ครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปครับก็จะเป็นเครื่องแบบเดียวกันกับผมนะครับก็กดไปที่ตั้งค่ามันจะขึ้นความว่าแอปไม่รู้จักนะครับก็ไม่ต้องเป็นไรครับก็กดแบ็กกลับนี่ครับกดกลับซึ่งมันก็บอกว่ามันเป็นไฟล์ APK เห็นไหมครับไฟล์ APK เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องใช้เครื่องส่วนตัวเท่านั้นนะครับที่เป็นเครื่องส่วนตัวที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ถ้าใครจะใช้เครื่องส่วนตัวที่ใช้งานอยู่นะครับก็อันนี้ผมไม่รับรองนะไม่รับรองความปลอดภัยนะไปรอบหนึ่งนะครับมันจะขึ้นว่าแอปไม่รู้จักนะให้เรากดติ๊กถูกที่ไฟล์ส่วนตัวตรงนี้ครับเสร็จแล้วกดติดมันจะขึ้นคำว่าติดตั้งเข้ามานะครับให้เรากดติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลงมาข้างล่างครับจะเจอคำว่า King Installer นะครับให้เรากดเปิดครับโอเคเปิดแล้วก็กดแบ็กกลับครับคราวนี้ครับขอให้เราเลือกไฟล์ครับ Select File นะครับก็คือเราจะติดตั้งโปรแกรมผ่านโปรแกรม King Installer นะครับปกติเราสามารถติดตั้งโปรแกรมผ่านโปรแกรมปกติได้ครับแต่คราวนี้เราต้องทำการนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นการเจลเบรกก็คลิกไปที่ select file ครับแล้วก็เลือก custom ก่อนก็ได้ครับลง custom กดคำว่าอนุญาตครับ custom แล้วก็อนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่า install นะครับ add king นะครับขึ้นมามันจะขึ้นชื่อไฟล์มาตรงนี้ครับกด install add king ถ้าเรากดการตั้งค่าครับ
กดคำว่า Key Installer ครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งโอเคครับก็กดเสร็จครับแบ็กกราวด์ครับต่อไปกด Select File เหมือนเดิมครับคราวนี้เราเลือกทีวีครับครับแล้วกด Key Add Install Add King กดติดตั้งครับกดเสร็จครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้เราออกมาครับออกมาจากไฟล์ส่วนตัวนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ให้เราไปที่ตั้งค่าครับไปที่ตั้งค่านะครับตอนนี้จะเจอคำว่าคุณสมบัติขั้นสูงตรงนี้ครับผมบอกเลยว่ามือถือเครื่องอื่นอาจจะเข้าไม่เหมือนกันนะผมบอกก่อนนะครับไปที่คุณสมบัติขั้นสูงนะครับจะเจอคำว่า Android Auto ตรงนี้ครับคลิกไปที่ Android Auto ข้างบนอันนี้มันมาให้เราอัปเดตครับอ่ะแล้วก็ทำการอัปเดต Android Auto ก่อนนะครับโอเคตอนนี้ผมอัปเดตเสร็จแล้วผมก็กลับมาครับที่เดิมออกมาใหม่นะครับไปที่การตั้งค่าถ้าใครอัปเดตไปแล้วก็น่าจะเข้าได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เข้าได้เรียบร้อยแล้วลงมาข้างล่างครับมันจะมีคำว่าเวอร์ชันเห็นไหมครับเวอร์ชันตรงนี้ครับให้เรากด1 ทีครับคราวนี้เราจะเจอโปรแกรมที่เราลงไปครับก็สมาร์ททีวีแล้วก็ Android คาสตรีมเนี่ยคาสตรีมนะครับถ้าเราคลิกไปที่3 จุดขวาบนครับ3 จุดขวาบนตอนนี้เห็นไหม3 จุดขวาบนอ่ะมันยังไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับมีแค่นี้นะครับเราต้องปลดล็อกก่อนในการปลดล็อกเนี่ยให้เราลงมาข้างล่างสุดครับจะเจอข้อมูลที่ยาวๆตรงนี้ใหญ่ๆตรงนี้ครับมันจะกดได้นะครับมันจะกดได้นะครับให้เรากดไปที่โหมดการนับคะแนนครับก็คือกดไปหลายๆครั้งนะครับกดไปหลายครั้งเลยนะครับมันจะขึ้นโหมดการนับคะแนนนะครับพอขึ้นโหมดพัฒนาแล้วเนี่ยให้เราคลิกไปที่จุด3 จุดขวามือบนครับมันจะขึ้นคําว่าการตั้งค่าของนักพัฒนาครับก็กดไปเลยคราวนี้เราก็มาตั้งค่าครับคือมันจะตั้งค่าได้หลายแบบมากครับให้เราตั้งค่าตามนี้ครับก็คือโหมดของแอปพลิเคชันนะครับให้เราเลือกเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ลงมาข้างล่างครับจะเจอคําว่าแหล่งที่มาแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะกดติ๊กถูกไปโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ออกคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโปรแกรมมันมาแล้วนะครับให้เราไปที่ทั่วไปครับก็คือ Launcher ตรงนี้ครับเวลาเราเสียบกับAndroid Auto นะครับในรถเนี่ยนะมืดรถคันไหนก็ได้ที่มี Android Auto นะครับที่มันเล่นได้ Android Auto เนี่ยเสียบได้ทุกเครื่องนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตรงนี้ครับทั่วไปตรง Launcher ตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะมีโปรแกรมขึ้นมาครับก็คือ Castream แล้วก็ Smart TV ครับคราวนี้เราก็สามารถเล่น Castream กับ Smart TV ได้แล้วนะครับก็คือสามารถดูทีวีได้ในรถนะครับแล้วก็ดู YouTube ได้บนรถอ่ะลองไปที่ Castream ก็ได้ครับนี่ที่ Castream เห็นไหมครับมันก็จะสามารถดู YouTube บนรถได้นะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับทีวีส่วนทีวีเนี่ยผมก็จะตรงทีวีเนี่ยก็ดู YouTube ได้ด้วยนะเราอาจจะดู YouTube ผ่านโปรแกรมทีวีก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะดูทีวีเนี่ยก็ต้องไปกดตรงนี้ครับตรงเล็กๆตรงเนี้ยแต่เรากดเซิร์ชก็ได้เซิร์ชสักอันก็ได้ผมเสิร์ชนะเห็นไหมมันก็จะดูได้เห็นไหมนี่ครับพอเราเสียบในรถอะนะครับ Android Auto ก็จะทำงานทันทีนะครับส่วนจากดูทีวีก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ทีวีนะครับแล้วก็ต้องกดบวกเซิร์ฟเวอร์ของทีวีนะครับอันนี้ผมไม่บอกนะครับ
ถ้าอยากได้ก็ต้องค้นคว้าหากันเองนะครับในโหมดของทีวีนะครับนี่ครับก็วิธีทำก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ครับแล้วเราก็เอาสายนะครับเป็นสายที่ต้องรองรับด้วยนะอาจจะเป็นสายแบบสายที่เป็นโหลด Data ข้อมูลเสียบไปที่รถนะครับมันก็จะขึ้นให้เราเล่น YouTube ได้ดูทีวีได้นะครับก็เสร็จไปแล้วครับสำหรับการดู YouTube หรือดูทีวีบนรถนะครับโดยใช้ Android Auto ครับกับมือถือนะครับแนะนำครับว่าต้องเป็นมือถือที่เราใช้งานอยู่แต่เป็นใช้งานที่เราไม่ได้ใช้งานหลักนะครับอาจจะเป็นมือถือสำรองอะไรประมาณนี้ครับไม่แนะนำให้ใช้มือถือหลักนะครับถ้ามือถือเป็นอะไรขึ้นมาผมไม่รับรู้ด้วยนะครับแค่สอนทำอย่างเดียวนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะซื้อมือถือนะครับที่เป็นเครื่องเดียวกับผมที่ผมทำให้ดูนะครับบอกเลยว่าผมใช้มาประมาณ2 ปีนะครับใช้มา2 ปีแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรเลยครับก็ใช้งานได้ยาวๆก็สามารถสั่งซื้อได้ตรงใต้ล่างคลิปนะครับเป็นยี่ห้อ Samsung A11นะครับก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนกันนะครับหรือว่าจะซื้อมือถือรุ่นอื่นก็ได้นะครับก็ซื้อผ่านลิงก์ผมแล้วกันนะครับถือว่าช่วยเหลือกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ